ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก PowerPay นะครับ Powerful Payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง 15-20% เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกม Azuren แล้วก็เกม Food Fantasy ที่ช่องพี่ทำนะแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ QR Code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับシン突入災い去って災いまた至るレユニオンの次のターゲットはロンメ奪還の戦いがまた始まるアークナイツ新章怪盗ランマ総員戦闘準備สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Arc Knight นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเดี่ยวของน้องเฉินนะครับสำหรับเฉินเนี่ยจะมากับกาชาตู้เดี่ยวเป็นครั้งแรกนะครับวันที่27กุมภาพันธ์นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับก็คือเริ่มวันที่27ปุ๊บตู้ก็มาเลยนะก็จะดึกหน่อยนะครับใครที่อยากได้น้องเฉินนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับวันนี้มาดูข้อมูลกันดีกว่านะเผื่อน้องๆคนไหนอยากได้นะครับพี่ก็ถือว่าช่วยตัดสินใจแล้วกันนะว่าคุ้มค่าไหมนะครับส่วนเรื่องประวัติพี่ขอติดค้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลยังมีไม่มากพอนะครับถ้ารีบทำไปตอนนี้นี่มันจะไม่สมกับความเป็น6ดาวของน้องนะครับขอทำดีๆไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มาเทียบสเตตัสให้ดูกับตัวอื่นนะครับเขาอาจจะเทียบกับเฉินซิลเวอร์แอดนะครับสคาดีนะครับแต่ว่าพี่ว่าเฉินเนี่ยมันค่อนข้างจะพิเศษนะมันไม่เหมือนนะครับดังนั้นสเตตัสที่เทียบเนี่ยคือดูเฉยๆนั่นแหละฮะบอกอะไรไม่ได้เว้นแต่เรื่องความแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับเฉินนะครับมาจากกลุ่มของหลงเหมินนะครับหลงเหมินเนี่ยก่อนหน้านี้พี่เรียกว่าลังแมนนะแต่ถ้าฟังจากเสียงของน้องเฉินเองนะครับน้องเฉินจะเรียกว่าลงเหมินลงเหมินこの曲ก็เล่นไปก็ซึมซับไปแล้วก็ปรับแก้ไปนะครับก็ตอนนี้ก็อ่านว่าหลงเหมินนะจะมีใครทักอีกไหมเนี่ยว่าหลงเหมินก็ยังผิดอยู่เนี่ยชื่อกลุ่มเต็มๆก็คือเกรดหลงเหมินนะครับส่วนหลงเหมินธรรมดาเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นชื่อประเทศนะเป็นชื่อของเนชั่นนะครับหรือว่ารัฐนั่นเองนะครับเกรดหลงเหมินเนี่ยสำหรับพี่นะรู้สึกว่าองค์กรนี้มันเท่จังเลยนะเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันตัวละครมีแค่4ตัวเท่านั้นอนาคตจะเพิ่มมาอีกบานเลยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของแชปเตอร์ที่5ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยก็เกี่ยวกับองค์กรนี้เยอะเลยนะครับถ้าข้อมูลขององค์กรนี้ของพี่เยอะพอนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเฉพาะของหลงเหมินให้นะครับเท่าที่พี่ค้นหาข้อมูลของตารางเทียร์ของน้องเฉินนะครับก็มีเพียงสำนักเดียวนะครับที่เป็นเซิร์ฟจีนนะครับเขาให้เฉินเนี่ยอยู่เทียร์1นะครับแต่อนาคตเนี่ยพี่ว่าไม่ศูนย์ก็หนึ่งสำหรับเฉินนะครับพี่เดาไว้นะครับร่มเมนこの曲特別特撮隊隊長のチェンだ分け合ってしばらくここに滞在させてもらうส่วนนี้ก็เป็นรูปข้อมูลที่พี่รวบรวมให้นะครับก็มาดูสเตตัสกันก่อนเลย HP อยู่ที่ 2,880 นะครับค่าพลังโจมตีอาจจะดูไม่สูงมากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่นะครับ610นะครับบวกจากค่าทัชได้มาอีก50นะครับแล้วก็บวกจากโพเทนเชียลเนี่ยมาได้อีก23รวมเป็น683นะครับดิเฟนส์นะครับ352บวกค่าทัชเข้าไปอีก50นะครับกลายเป็น402นะครับเมจิกรีซีทไม่มีนะครับระยะเวลาในการลงอีกรอบนะ70วินาทีนะครับแต่ลบได้จากโพเทนเชียลอีก4นะกลายเป็น66นะครับค่าคอสนะครับ23นะครับลบได้จากโพเทนเชียลกลายเป็น21นะครับเท่าที่เทียบเมื่อกี้นะรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ลงเยอะที่สุดแล้วนะครับเยอะกว่าตัวอื่นไป 1-2 หน่วยนะครับเมื่อเทียบกับการ์ดด้วยกันนะแล้วก็สามารถบล็อกได้2ตัวนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Attack Speed อยู่ที่ 1.3 วินาทีนะครับแล้วก็อัตลักษณ์เผ่าพันธุ์ของน้องเฉินนะครับก็คือมังกรนะครับมังกรนี้ถ้าจีนเขาจัดมาอย่างนี้นะมันต้องเทพแน่นอนนะไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่กระต่ายไม่ใช่หนูนะครับนี่มังกรสัตว์เทพนะครับซึ่งการดีไซน์ก็เท่นะเท่มากนะครับจริงๆก็เป็นแบบสาววัยรุ่นแล้วมีเขามังกรนะแต่ความอลังการอยู่ที่ไปกาวข้างหลังนะครับมังกรตัวเบ้อเลยแล้วก็ตำแหน่งของเฉินนะจัดอยู่ในประเภท DPS แล้วก็นุกเกอร์นะครับพวกเคลียร์เร็วๆทีเดียวเลยตุ้มหายไปเลยนี่นะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูสกิลกันนะครับ
อัตลักษณ์ติดตัวของเฉินนะครับการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง2ครั้งนะครับรีเบิร์นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะทำไมค่าสเตตัสพลังโจมตีของเฉินต่ำนะครับระยะโจมตีของเฉินนะครับข้างหน้า1ช่องเท่านั้นนะครับมาดูสกิลทาเลนต์กันนะครับเป็นสกิลที่ได้มาตอนอีลีท1นะครับเมื่อโจมตีหรือโดนโจมตีนะจะเพิ่มค่า SP 1ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับสกิลจะใช้ได้ทุกๆ5วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นอีลีท2เนี่ยจะกลายเป็น4วินาทีนะครับซึ่งเป็นสกิลที่สามารถเร่งการใช้ท่าไม่ตายของทั้งทีมเลยนะค่อนข้างดีนะครับสกิลทาเลนที่2นะครับจะเพิ่มเฉพาะของตัวเองนะจะได้มาก็ต่อเมื่อขึ้นอีลีท2นะครับเฉินจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ 5% นะครับและป้องกัน 5% อัตราการหลบหลีกกายภาพเพิ่มอีก 10% นะครับแล้วก็สกิลนี้จะเต็มก็ต่อเมื่อขึ้น Elite 2 Potential 5นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะพี่ว่า Elite 2 Potential 0ก็ถือว่าเวิร์คแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ไป Potential 5มันจะเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะแล้วก็สกิลตอนอยู่ในฐานของเฉินนะครับสกิลแรกเนี่ยได้มาตั้งแต่ Elite 0แล้วนะครับเมื่ออยู่ใน Control Center นะครับ Operator จากหลงเหมินนะครับในห้อง Control Center เนี่ยค่าความเหนื่อยเนี่ยต่อชั่วโมงจะลดลง 0.05 นะครับก็คือเหนื่อยช้านั่นเองแล้วก็สกิลฐานอันที่2ของเฉินจะได้มาก็ต่อเมื่อขึ้น Elite 2นะครับจะเป็นสกิลในห้อง Reception นะครับจะทำให้ Crew Collection เนี่ยเร็วขึ้นถึง 25% นะครับนี่ก็จะมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของเฉินแล้วนะครับก็คือสกิลการต่อสู้นั่นเองนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลแบบออโต้นะใช้ SP 4นะครับแล้วก็ SP เนี่ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อเฉินทำการโจมตีนะครับโจมตี1ครั้ง SP ขึ้น1นะครับโจมตี4ครั้งครั้งที่5ก็จะเป็นการโจมตีท่านี้นะครับวิธีการเก็บ SP ของเฉินทั้ง3ท่าเป็นวิธีนี้หมดนะถ้าเฉินไม่โจมตี SP ไม่ขึ้นนะครับเฉินต้องตีด้วยคือ SP ถึงจะเก็บสะสมไว้นะครับท่าที่1นะครับโจมตี 320% แบบกายภาพนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายนั้นติดสตันด้วยนะครับ 1.5 วินาทีท่าแรกนี่ยังไม่ค่อยซับซ้อนแล้วก็ยังไม่ค่อยพีคเท่าไหร่นะครับสกิลที่2นะครับท่านี้เป็นสกิลแบบกดใช้นะครับจะใช้ SP ทั้งหมด20นะครับแล้วก็เมื่อลงไปเนี่ย SP ที่จะได้มาก็คือ20เหมือนกันหมายความว่าลงปุ๊บใช้ได้เลยนะครับท่านี้ท่านี้นะครับโจมตีแบบกายภาพ 500% และโจมตีแบบ Art Damage 500% นะครับก็คือ 1,000% นั่นเองแต่ว่าแบ่งเป็น Damage จากกายภาพแล้วก็ Damage จาก Art Damage อย่างละครึ่งนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมด7เป้าหมายนะและศัตรูที่บินก็จะโดนท่านี้ด้วยนะครับระยะโจมตีก็จะตามภาพนะครับด้านหน้า3ช่องและด้านข้างซ้ายขวาอีกอย่างละ2ช่องนะครับก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะความแรงก็ถือว่าโอเคนะสกิลนี้นี่ข้อดีเพียบเลยนะ1นะครับมันโจมตีเป็นอาร์ตเดเมจด้วยนะพวกที่ดีเฟนซ์เยอะๆก็โดนท่านี้เข้าไปก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือมันใช้ได้ทันทีนะเหมือนใช้เป็นระเบิดก็ยังได้นะครับเราหยิบเฉินลงไปแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายเพื่อจะเคลียร์บางจังหวะบางสถานการณ์ที่มันยุ่งเหยิงมอนกองอะไรนี้ก็จัดการได้นะครับข้อดีข้อที่3นะครับสามารถโจมตีศัตรูที่บินได้ด้วยนะแต่ว่าต้องกะจังหวะนิดนึงเพราะการโจมตีปกติของเฉินโจมตีตัวบินไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นกะที่โจมตีตัวบินได้แล้วกันนะจากสกิล2นะครับและอีกอย่างพวกตัวบินเนี่ย HP ไม่เยอะโดนท่านี้เข้าไปนี่หายแน่นอนนะครับข้อดีที่4นะครับใช้ SP ไม่มากใช้เพียงแค่20เท่านั้นเองนะถ้ามีตัวเร่ง SP ให้กับเฉินอีกสักตัวซึ่งเฉินมันเร่ง SP ตัวเองได้อยู่แล้วนะครับจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากท่านี้ก็สามารถกดได้รัวๆนะครับข้อดีข้อที่5นะท่านี้ก็คือ AOE อีกชนิดนึงนะครับซึ่งกดได้ถี่ด้วยน่ากลัวนะนี่แค่คิดเล่นๆนะมีข้อดีถึง5ข้อในท่าเดียวนะครับเรายังไม่ได้คุยถึงสกิลที่3เลยนะนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูสกิลที่3กันนะครับสกิลนี้นะเป็นสกิลแบบกดใช้นะครับใช้ SP ทั้งหมด30นะครับเมื่อลงสนามจะได้ SP มา20นะครับซึ่งเก็บอีก10ก็สามารถใช้ได้แล้วนะท่านี้ก็ถือว่าไม่นานมากนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่มีระยะรอบตัวเฉินนะครับ2ช่องจะโจมตีศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะครับ 320% 10ครั้งนะเป็นการโจมตีแบบกายภาพนะครับภายในระยะแล้วก็การโจมตีสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เป้าหมายนะครับติดสตันนานถึง4วินาทีนะครับซึ่ง 320% 10ครั้งก็คือ 3,200% นะครับแต่การใช้งานของมันเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่คือมันจะโจมตีศัตรูที่ใกล้ที่สุดถ้าศัตรูที่ใกล้ที่สุดตายไปมันก็จะโจมตีระยะถัดไปอีกนะครับ
เดเมจหนักขนาดนี้มันก็เอาไว้จัดการบอสใช่ไหมดังนั้นถ้าจะใช้ท่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับต้องรอให้บอสมาแบบเป็นตัวที่ใกล้ที่สุดกับเฉินนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะต้องดวลกับบอสที่แบบมันน่ากลัวมากๆที่เราไม่สามารถอยู่กับมันได้นานนะท่านี้จะเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับก็คือเจอหน้าบอสก็กดยับไปเลยนะ 3,200% ซึ่งนี่เรายังไม่รวมถึงบัฟที่เราจะให้นะซึ่งในเกมนี้นะครับมีตัวละครที่สามารถเพิ่มแอตแทกให้เพื่อนหลายตัวเลยแล้วก็มี1ตัวละครที่แนะนำนะครับชื่อว่าวอลฟารินนะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มแอตแทกให้กับตนเองแล้วก็สุ่มเพื่อนที่อยู่ในระยะนะครับ1ตัวเพิ่มพลังโจมตีถึง 90% นาน15วินาทีนะครับแต่น้องฟารินจะเสียเลือด 3% ทุกๆวินาทีนะครับก็ภายในระยะฮิลเนี่ยเราก็จัดให้เฉินนะครับอยู่ในระยะฮิลของน้องฟารินแล้วก็กดสกิลนี้ไปก่อนที่เฉินจะใช้ท่าไม่ตายนะครับก็จะเป็นการรีดเดเมจให้ได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเท่าที่ไปดูเกมเพลย์ของเซิร์ฟจีนนะครับเฉินกับน้องฟารินเนี่ยถ้าบวกพลังกันนะไม่ว่าบอสตัวไหนนะถึงไม่ตายก็ใกล้ตายอ่ะอีกนิดเดียวก็ตายอะไรประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของเฉินนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยรู้สึกเป็นห่วงน้องๆจังนะพี่เตือนอย่างนะอย่าให้เกินกำลังนะครับพี่ก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนกับตู้กาชาตู้นี้แล้วก็ได้เร็วที่สุดละกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรซึ่งพี่ก็คิดว่าพี่คงจะเป็นเพื่อนน้องๆเหมือนกันนะพี่ก็คิดว่าพี่ก็คงจะไม่ได้ดวงสำหรับเกมนี้ของพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะตอนนี้พี่ก็มี6ดาวน้อยมากนะครับแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าเกมนี้ถึงไม่มีตัวละครพวกนี้ไม่มีตัวละครที่เก่งเวอร์ก็สามารถผ่านได้ทุกด่านนะครับพี่เชื่อแบบนั้นนะการมีตัวละครแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราทุ่นแรงได้นะครับเวลาเราลงด่านที่มันยากๆเนี่ยก็คืออาจจะไม่ต้องคิดมากนะครับก็ลงไปแล้วก็เฉือนคอบอสตายไปเลยเงี้ยแต่ถ้าเล่นสูตรอื่นเนี่ยอาจจะต้องวางแผนเยอะอาจจะต้องแบบต้อนมันเป็นกิโลเลยกว่าจะมาถึงจุดสุดท้ายแล้วค่อยสังหารมันตอนนั้นอะไรอย่างนี้นะครับถ้าน้องไม่มีน้องก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนพี่นะครับไม่มีก็ได้นะครับต้องคิดแบบนี้นะมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับแล้วเราจะอยู่กับเกมนี้ได้อย่างมีความสุขนะวันนี้พี่ก็ขอให้น้องๆสนุกกับเกม Arc Knight นะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าแล้วเรื่องไลฟ์กาชาแล้วค่อยมาเจอกันนะจะรู้ว่าพี่เข้มแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ